ขอเรียนเชิญคุณตะวันเทวะอักษรค่ะขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้สดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณตาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนครับผมโดยอาชีพการงานนะครับผมได้มีโอกาสพบกับโรงเรียนทั่วประเทศแล้วก็คุณครูทั่วประเทศปีหนึ่งหลายพันคนนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสเดินทางทั่วโลกปีเดิมหลายครั้งนะครับผมอยากจะมาแชร์ครับว่าในการยกระดับการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาของไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเริ่มก่อนในห้องนี้ถ้าพวกเรามานั่งทานข้าวกันเนี่ยแล้วต้องแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการศึกษาทุกคนมีไอเดียเยอะแยะไปหมดคุยกันในวงสนทนากินข้าวถ้าบอกคุยเรื่องการศึกษาคุยได้3ชั่วโมงไม่เลิกทุกคนไอเดียมีหมดเพราะทุกคนเป็นผลลัพธ์ของระบบการศึกษาที่เราสร้างขึ้นมานะครับแต่แล้วเราต้องเริ่มตรงไหนเป็นจุดสำคัญเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มก่อนครับสิ่งที่ผมจะแชร์นี่เกิดจากการที่ผมเดินทางเยี่ยมโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนนอกเมืองโรงเรียนในเมืองนะครับโรงเรียนจนโรงเรียนรวยโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีข้าวกินโรงเรียนต่างๆนานาแล้วก็เกิดจากการที่ผมไปเยี่ยมโรงเรียนตามต่างประเทศไปดูห้องเรียนต้นแบบต่างๆนานาตามที่ต่างๆทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไปเยอรมันไปอังกฤษนะครับไปพบกับคนผู้นำด้านการศึกษาผู้นำทางความคิดต่างๆนานานะครับแล้วเราต้องเริ่มตรงไหนก่อนผมจะลองประมวลให้ฟังครับเปิดประเด็นแล้วเดี๋ยวเราต้องคิดกันว่าแล้วต้องทำยังไงดีนะครับมันมี4อย่างที่เราต้องทำนะครับ1คือวิสัยทัศน์ที่ต้องชัดเจน2คือแรงบันดาลใจการลงทุนแล้วก็การเชื่อใจครูนะครับในวิสัยทัศน์เราต้องวาดภาพให้ชัดเจนว่า40ปีจากวันนี้คนไทยรุ่นใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรคนไทยรุ่นใหม่เขาต้องมีทักษะอย่างเมื่อกี้คุณหมอก็พูดว่าต้องมีทักษะ critical thinking creativity มี collaboration เขาต้องมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมีทักษะด้าน ICT นะครับเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองมีความทักษะมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ที่สำคัญคือเขาต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมอย่างที่ท่านรองบุษดีบอกว่าต้องเป็นคนที่เป็นมีอารยะนะครับท่านรองครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแล้วการสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับยุคต่อไปต้องเป็นอย่างไรนะครับเราต้องสร้างเขาให้รู้จักกับโลกยุคใหม่เราต้องสร้างให้เขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างให้เขามีความคิดสร้างสรรค์อย่างดีแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนนะครับในสายตาของครูที่จะเป็นคนสร้างห้องเรียนสร้างเด็กไทยยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไปพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ส่วนมากจะเป็นผลลัพธ์ของระบบการศึกษายุคเดิมซึ่งเป้าหมายของการศึกษาในระบบยุคเดิมเนี่ยก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานจากรุ่นสู่รุ่นแต่สิ่งที่พวกเรามักจะไม่ได้พบในห้องเรียนที่เราเรียนมาในอดีตก็คือการสร้างทักษะชีวิตแบบใหม่นะครับการสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านข้อมูล IT ที่สำคัญที่สุดที่หายไปจากระบบการศึกษาไทยก็คือทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การสร้างให้เกิดความรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับทีนี้แล้วระบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะสร้างให้เกิดทักษะแบบใหม่มากเกินกว่าแค่การถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นต้องทำยังไงครับมันต้องทำให้ระบบการเรียนรู้นั้นใกล้ตัวแล้วก็น่าสนใจสำหรับเด็กๆนะครับทำให้เด็กๆเขาสามารถเรียนรู้ร่วมกันทำให้สามารถปรับตามความถนัดของเด็กแต่ละคนนะครับแล้วทำให้เขาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ดีในชีวิต
ของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับระบบการวัดประเมินผลต้องทำให้ครูสามารถสร้างการเข้าไปช่วยเด็กได้ทันเวลาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือทำให้เกิดความรักในการที่เขาจะไปศึกษาด้วยตัวเองตลอดชีวิตระบบเรียนการเรียนรู้ยุคใหม่นี้หน้าตาเป็นอย่างไรต้องทำให้อยู่ในจิตวิญญาณของครู 500,000 คนทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราต้องมองให้ครบอย่างเวลาเราคุยถึงห้องเรียนยุคใหม่นโยบายรัฐบาลหรือว่าเราคนคิดก็คือคิดเอาฮาร์ดแวร์ไปถมในห้องเรียนเหมือนรัฐบาลที่แล้วเราประเทศไทยเราใช้เงินไปหลายพันล้านเอาแท็บเล็ตไปถมในห้องเรียนซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นขยะเพราะว่าเรามองไม่ครบสิ่งที่เรามองขาดไปก็คืออินเทอร์เน็ตมันพอไหมแล้วคอนเทนต์ความพร้อมของครูทั้ง4ก้อนในพีระมิดนี้มันต้องอยู่ด้วยกันเพื่อจะสร้างระบบการเรียนรู้ยุคใหม่ให้ห้องเรียนเดินต่อไปได้ถ้าเราคิดแค่อย่างเดียวแค่นี้ครับใช้เงินอีกทั้งหลายหมื่นล้านถมลงไปมันก็จะกลายเป็นเศษขยะที่วางอยู่ในโรงเรียนต่างๆอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้มีแท็บเล็ตอยู่ล้านกว่าตัวนะครับสิ่งต่อไปคือต้องทำให้เกิดแรงบันดาลใจเขตพื้นที่การศึกษา200กว่าเขตทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับโรงเรียน 40,000 โรงครู 500,000 คนนักเรียน12ล้านคนและพ่อแม่20ล้านครัวเรือนนะครับประชาชนไทย67ล้านคนเขาต้องมีภาพชัดเจนว่าประเทศไทยเราจะเดินไปไหนเพื่อที่ว่าคนไทยเราจะได้สร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของคนไทยในยุคประเทศไทยในยุคต่อไปได้ทั้งหมดนี้ต้องมีความฝันเดียวครับแล้วที่สำคัญคือครูไทย 500,000 คนต้องเห็นภาพความฝันที่ชัดเจนเพื่อเขาจะได้สร้างห้องเรียนของเขาให้เป็นห้องเรียนที่พร้อมสำหรับเป็นพลังในการสร้างเด็กไทยยุคใหม่นะครับต่อไปเป็นข้อมูลที่น่าสนใจคือการลงทุนครับชาร์ตนี้เป็นชาร์ตที่ OECD องค์กรที่จัดสอบพิซ่าเขาวาดขึ้นมา OECD จัดสอบพิซ่าไม่ใช่เพื่อเหตุว่าเขาจะดูว่าใครเป็นคนที่ประเทศไหนเป็นประเทศไหนเก่งประเทศไหนไม่เก่งแต่สิ่งที่เขาสอบพิซ่าเพื่อจะดูว่า policy ของประเทศไหนมีอะไรทำแล้วถูกต้อง policy ไหนต้องปรับปรุงสิ่งที่เขาพล็อตมาในชาร์ตนี้นะครับแกนนอนคือการลงทุนแกนตั้งคือผลการสอบพิซซ่าทั่วโลกประเทศที่เวลาเราชอบพูดถึงเวลาเราชื่นชมเขาในด้านการศึกษาก็คือประเทศเกาหลีสิงคโปร์นะครับดูเกาหลีสิงคโปร์นะครับเป็นกระทรวงนี้ส่งคนไปดูงานที่เกาหลีสิงคโปร์ปีหนึ่งเยอะมากเราใช้เงินจำนวนเป็นหลายร้อยล้านส่งคนไปดูแต่สิ่งที่เราต่างก็คือแกนนอนครับเราอยู่บนแกนนอนที่ชิดไปทางน้อยมากก็คือลงทุนน้อยมากมันมีเส้นสำคัญที่โชว์ถึง correlation เส้นพล็อตเส้นสีแดงเนี่ยนะครับมันเป็นบันไดสำคัญถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีต้องดูเส้นสีแดงนี่ฮะก็เราต้องไต่ยิ่งเราไปทางขวาของเส้นคือลงทุนยิ่งเยอะผลการเรียนรู้ก็ยิ่งออกถ้าเราลงทุนแค่นี้ดูเหมือนเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถ้าเราลงทุนประเทศไทยเราลงทุนอยู่เท่านี้เราก็คงไม่ต้องหวังว่าเรา เราจะได้ผลการเรียนรู้ที่ดีกว่านี้ชาร์ตนี้มันโชว์ความสัมพันธ์ทั่วโลกเหมือนกับคนอื่นเขาเอารถสปอร์ตมาแข่งกันอยู่ทั่วโลกแต่เราขับรถลงทุนซื้อรถตุ๊กๆมาจะไปแข่งกับรถสปอร์ตมันคงไม่ต้องคิดว่าจะไปแข่งกับเขาดังนั้นชาร์ตนี้เป็นชาร์ตที่สำคัญว่าถ้าเราอยากจะเป็นอย่างเขาเราก็ต้องลงทุนมากเหมือนเขาผมก็ไปดูที่อื่นอีกว่าเอ๊ะแล้วมันข้อมูลนั้นมันจริงหรือเปล่าไปดูอีกแหล่งนึงยูเนสโกเขาพล็อตให้ดูครับผมเลือกประเทศที่เราชื่นชมเขาอย่างเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงฟินแลนด์ญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีผมพล็อตมาเลเซียมาให้ด้วยประเทศไทยสีแดงกับสีทั้งแท่งนี่คือการลงทุนด้านการศึกษาของรัฐบาลสีแดงคือเงินเดือนครูสีเทาคือที่ไม่ใช่เงินเดือนครูนะครับไอ้ส่วนที่สีเบลอๆจางๆเนี่ยคือแยกไม่ออกเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเราทั้งแท่งเนี่ยเล็กกว่าเกาหลีเฉพาะส่วนที่สีเทาด้วยซ้ำไป
ของประเทศไทยนะครับถ้ามาพลอตดูจริงๆแล้วในสีแดงเนี่ยในแท่งเสียงของประเทศไทยเนี่ยส่วนที่ไม่ใช่เงินเดือนครูเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากนั้นผมก็ยังไปดูที่อื่นอีกไปดู GDP ไปดูการลงทุนในด้านการศึกษาเทียบกันกับ GDP ต่อหัวก่อนไปตรงนั้นพวกเราอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศไทยเราลงทุนด้านการศึกษาเยอะแล้วเมื่อเทียบกันกับระดับโลกตรงนั้นเป็นการเทียบกันกับงบประมาณรัฐครับ ซึ่งการเทียบกับงบประมาณรัฐนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปเทียบสิ่งที่สำคัญคือต้องเทียบกับความร่ำรวยของประเทศคือเทียบกับ GDP ดูนะครับบนชาร์ตนี้เนี่ยผมขีดเขียวๆไว้อยู่เลือกประเทศที่ขีดเขียวๆนะครับฟินแลนด์เนี่ยเขาลงทุนประมาณ 6% ของ GDP ในด้านการศึกษาเกาหลีลงทุนประมาณ 5% ของ GDP ในด้านการศึกษานะครับฮ่องกงลงทุนประมาณ 4.5% ของ GDP จีนลงทุนประมาณ 4.3% ของ GDP ในด้านการศึกษาประเทศไทยครับประเทศไทยเราลงทุนประมาณ 3.8% สำหรับการศึกษา 3.8% ของ GDP ถ้าเราดูไปประเทศที่เราชื่นชมเขาลงทุนมากกว่าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประเทศไทยเราถ้าอยากจะไปต่อไปดูงานเขาส่งข้าราชการกี่คนไปดูส่งครูกี่คนไปดูมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนอยู่ทุกวันนี้มันสมควรแล้วกับสิ่งที่เราได้นะครับเวียดนามครับเวียดนามเป็นประเทศที่ให้ความศึกษาให้ความสำคัญกับการศึกษาสูงมากทุกวันนี้เขาลงทุน 5.2% ของ GDP ในด้านการศึกษาสูงกว่าเราถึง 1.3% 1.4%เวียดนามเขากำลังมาแรงนะครับน่ากลัววันหลังเราอาจจะไม่กล้าไปแข่งกับเวียดนามอีกต่อไปถ้าเรายังลงทุนด้านการศึกษาอยู่ในปริมาณนี้อยู่ผมไปเช็คอีกข้อมูลหนึ่ง OECD เขาถามครูทั่วโลกถามครูใหญ่ว่าคุณครูใหญ่ครับสิ่งที่ทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนตกต่ำของคุณครูคือสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับการขาดแคลนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การขาดแคลนหนังสือเรียนการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์แล้วก็ห้องสมุดนะครับผมเลือกเฉพาะบางประเทศที่เราชื่นชมมาให้ดูประเทศสิงคโปร์นะครับครูใหญ่ของสิงคโปร์สีเทาตอบว่าไม่ขาดสีแดงตอบว่าขาดนะครับฮ่องกงบ่นมากขึ้นหน่อยนึงเกาหลีบ่นมากขึ้นหน่อยนึงสีแดงคือบ่นนะครับครูบ่นว่าขาด OECD เฉลี่ยประเทศ OECD เวียดนามครับอันต่อไปครับดูดีๆนะครับประเทศไทยประเทศเราครูใหญ่ทั้งประเทศบ่นว่าขาดแคลนของเหล่านี้หนักหนาสาหัสมากกว่าประเทศเวียดนามเสียอีกแล้วทีนี้ถ้าจะลงทุนในด้านการศึกษาเอาเงินมาจากไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าเราลงทุนรัฐลงทุน 3.8% ของ GDP คิดเป็นเงิน 4.8 แสนล้านเมื่อเทียบกันจาก GDP 12.5 ล้านล้านนะครับถ้าเอาบรรทัดฐานของประเทศอื่นมาเป็นตัวเทียบประเทศไทยควรจะลงทุนถึง 5% ของ GDP ก็คือลงทุนอีกประมาณ 140,000 ล้านมากนับมากกว่าวันนี้คือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นอกจากนั้นรัฐบาลยังต้องผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนพ่อแม่ครูพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งภาคเอกชนเองก็ต้องช่วยกันผลักดันให้มีการลงทุนอีกมากถึง 2% ของ GDP ถ้ารวมแล้วเราก็จะได้ 7% ของ GDP ดูเหมือนประเทศไทยอาจจะพอเดินต่อไปได้ผมเพิ่งไปกรุงปารีสไปพบกับ OECD มานะครับเขาเล่าให้ฟังว่าประเทศเกาหลีช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวหลังจากแพ้สงครามเนี่ยลงทุนถึง 8% ของ GDP ในการก่อร่างสร้างตัวนะครับคนเกาหลีเลยเก่งขึ้นมาถึงวันนี้แล้วก็ประเทศไทยเกาหลีกลายเป็นประเทศชั้นนำของโลกได้ภายในเวลาไม่กี่สิบปีนะครับแต่ถ้าเราลงทุน 3.8% ของ GDP สงสัยเราจะเดินต่อยากนะครับทั้งหมดนี้การลงทุนต้องทำให้ coherence ทำให้ร้อยเรียงกันแล้วก็ส่งผลไปถึงให้พลังกับห้องเรียนของเราในการสร้างให้ห้องเรียนแข็งแรงอันต่อไปคือเมื่อเราลงทุนแล้วต้องทำให้ครูมี power ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบใหม่
ผมอันนี้เป็นมาพล็อตชาร์ตที่มาจาก Data เขา OECD เขาถามนักเรียนทั่วโลกหลายหลายแสนคนนะครับว่าความสัมพันธ์ของครูนักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคำถามเขามี4คำถามนะครับ5คำถามนะครับคำถามแรกคุณนักถามนักเรียนนักเรียนเข้ากันกับครูได้ดีไหมคำถามที่2คือคุณครูสนใจในความเป็นอยู่ของเธอไหมคำถามที่3คือคุณครูฟังเธอในเรื่องที่เธออยากเล่าหรือเปล่าข้อที่4ถามว่าเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือครูมอบความช่วยเหลือนั้นให้เธอหรือเปล่าข้อสุดท้ายที่เขาถามนักเรียนก็คือคุณครูปฏิบัติต่อเธออย่างยุติธรรมหรือเปล่าน่าสนใจนะครับสิงคโปร์เขาตอบว่าไงฮะนักเรียนสิงคโปร์ตอบว่าสีเทาคือดีนะครับสีแดงคือนักเรียนสิงคโปร์ตอบว่าไม่ดีฮ่องกงเกาหลี OECD average เวียดนามนักเรียนไทยจะตอบว่าไงครับอันนี้นักเรียนไทยตอบไม่ได้ตอบครูไม่ได้มายืนกำกับให้ตอบนะครับนักเรียนไทยตอบว่าไงครับดีไหมครับมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ครูนักเรียนของไทยเนี่ยดีครูมีแพชชั่นในการสร้างห้องเรียนครูรักเด็กครูไทยรักเด็กไทยไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ประเทศใดในโลกนะครับนอกจากนั้นเรายังต้องมอบความไว้วางใจให้กับครูเพราะว่าครูรู้จักห้องเรียนของตัวเองดีที่สุดอันนี้มีรีเสิร์ชโดยมูลนิธิ Gates Foundation นะครับเขาบอกว่าถ้าครูเป็นคนที่เลือกการสร้างนวัตกรรมในห้องเรียนด้วยตัวเองห้องเรียนนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพราะครูรู้จักpedagogy ครูรู้จักจิตวิทยาของห้องเรียนตัวเองดีที่สุดครูรู้ว่าณเวลานี้ฉันต้องการอะไรดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนมากคือเวลานึกถึงนวัตกรรมในห้องเรียนกระทรวงชอบคิดว่ากระทรวงเก่งที่สุดแล้วก็ซื้อแจกเช่นซื้อแท็บเล็ตแจกลงไปอย่างเงี้ยครับพอแจกลงไปก็คือครูบอกเอามาทำไมฉันไม่ได้อยากได้ฉันไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสำหรับห้องเรียนของฉันนะครับประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมาได้เดินมาเวลาคุยถึงการปฏิรูปการศึกษาพูด2อย่างครับเงินเดือนครูกับการสร้างความรับผิดชอบของครูเงินเดือนครูอย่างเมื่อกี้คุณหมอเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติได้ฉายให้เห็นแล้วว่าเงินเดือนครูไม่ได้หลังจากปรับมาเนี่ยไม่ต่ำแล้วนะครับผมที่ดูบนชาร์ตนี้ทำโดย องค์กร OECD นะครับครูไทยเนี่ยเงินเดือนคิดเป็น 1.25% 1.25 เท่าของ GDP ต่อหัวดูกันดูที่เป็นจุดๆนะฮะแท่งๆไม่ต้องไปดูจุดๆนี้เนี่ยในประเทศเทียบกันกับทั่วโลกเนี่ยเงินเดือนครูไทยไม่แพ้ใครเลยไม่แย่ถือว่าได้มาตรฐานที่พอใช้ได้ก็ร้อยเรียงกันกับที่เมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติเล่าให้ฟังว่าเงินเดือนครูไทยหลังจากปรับไปปรับมาแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราเลิกคุยได้เวลาคุยปฏิรูปการศึกษาต่อไปคือเรื่องของการสร้างอามาตรวัดต่างๆไปวัดในห้องเรียนวัดครูวัดนู่นวัดนี่ประเทศไทยสีแท่งสีแดงครับคือประเทศที่วัดนู่นวัดนี่กับคุณครูเนี่ยมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกครูแทบจะทั้งประเทศบ่นมากเอาเวลาของฉันไปวัดนู่นวัดนี่เยอะจนฉันไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียนแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือมาตรวัดในด้านต่างๆไม่ต้องอ่านแล้วนะครับแต่ดูแท่งประเทศไทยอยู่ข้างล่างแท่งสีแดงนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมาตรวัดด้านต่างๆเขาใช้กันไม่ได้พร่ำเพรื่อมากแต่ประเทศไทยแท่งสีแดงข้างล่างเนี่ยใช้อย่างพร่ำเพรื่อทุกมาตรวัดเราใช้กันวัดมโหฬารดังนั้นครูจะมีงานที่ต้องทำนอกห้องเรียนมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นผมจะสรุปว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาคุยปฏิรูปการศึกษาเราคุยแต่เรื่องเงินเดือนครูมาเยอะเกินไปแล้วแล้วก็คุยถึงเรื่องการวัดการสร้างความรับผิดชอบของคุณครูมากเกินไปแล้วถ้ามองในระดับของการยกระดับการเรียนการสอนมันมี6อย่างที่ต้องทำครับ1คือการสร้างวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนว่าเราจะเดินไปไหนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งระบบเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับการมีเครื่องมือทำงานให้กับเขาการให้เขามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอหมายถึงให้ครูนะครับ
ระบบบริหารจัดการที่ดีซึ่งโอเคเราคุยเรื่องนี้บ่อยๆเกินไปแล้วในการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็การตอบแทนครูการกำหนดค่าตอบแทนครูที่เหมาะสมดูเหมือนประเทศไทยเราคุยแต่เรื่องเงินเดือนครูกับระบบบริหารจัดการเป็นประจำเวลาคุยปฏิรูปการศึกษาแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือข้างขวาครับสิ่งเหล่านี้ที่ขึ้นสีแดงหรือสีส้มไว้เนี่ยไม่ได้รับการให้ความสำคัญอย่างเพียงพอประเทศไทยเนี่ยเวลาคุยถึงปฏิรูปการศึกษาคุยแต่ด้านสีเขียวครับข้างขวาถ้าเราทำให้ชัดทำให้ครูมีแรงบันดาลใจทำให้วิสัยทัศน์ชัดทำให้ครูมีแรงบันดาลใจให้เขามีเครื่องมือการทำงานอย่างเหมาะสมและมีการอบรมการสร้างความรู้ทักษะให้กับครูที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสร้างให้ครูพร้อมสำหรับการสร้างห้องเรียนยุคใหม่เนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นตัวแทนนะครับของการสร้างระบบนิเวศนี้ที่ดีมากๆขึ้นมา Teach for Thailand มีวิสัยทัศน์ของการสร้างห้องเรียนยุคใหม่การสร้างครูไทยยุคใหม่ชัดเจนแล้วก็เกิดแล้วก็สร้างให้คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียนยุคใหม่เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาครับที่พวกเราต้องคนไทยทั้งประเทศต้องมาร่วมกันมองให้เห็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทยให้ชัดเจนว่าเราจะเดินไปไหนประเทศไทยอีก40ปีข้างหน้าเราจะไปไหนคนไทยรุ่นใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรห้องเรียนยุคใหม่ที่จะยกระดับคนไทยต่อไปให้แข็งแรงครูไทยยุคใหม่ที่จะมาสร้างให้เด็กไทยยุคใหม่เป็นเด็กไทยที่มีคุณภาพระดับโลกที่จะสร้างให้เป็นประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลกหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องมาจับมือกันมานั่งคุยกันทำภาพนี้ให้ชัดขึ้นมาครับ